คุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้ผมอาจารย์จอร์ดครับเรามาพบกับอาจารย์เพชรนะครับซึ่งถือว่านะเป็นผู้ที่ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชานะครับจากนะครูบากฤษณะโดยตรงแล้วก็นะเป็นศิษย์สายตรงของครูบากฤษณะนะครับแล้วเราจะได้ดูในเรื่องของวัตถุมงคลที่ล้ำค่ามูลค่าที่หาไม่ได้แต่คุณผู้ชมก็จะได้เรียกว่าเรื่องราวนะครับเรื่องราวที่สามารถนะฮะนะได้พบกับอาจารย์เพชรกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยนะผมก็จะเปิดในเรื่องของวัตถุมงคลให้กับคุณผู้ชมทางบ้านในราคาพิเศษนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนคงอยากจะเห็นในเรื่องของวัตถุมงคลที่มีคุณค่าแล้วสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวัตถุมงคลของครูบากฤษณะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทพจำแรงนะครับนะก็ถือว่าเป็นสุดยอดนะของเทพจำแรงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยอยากเรียนอาจารย์เพชรครับว่าตอนนี้อาจารย์เพชรได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชานะจากนะครูบากฤษณะเนี่ยนะครับโดยการถ่ายทอดอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ที่สำคัญอาจารย์เพชรของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะในระดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้แล้วก็ในเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าไม่แพ้ใครโดยเฉพาะวัตถุมงคลของครูบากฤษณะไม่ว่าจะเป็นเทพจำแรงหรือว่าสาริการิ้นทองนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นสวยงามมากๆนะครับแต่ว่าอันนี้อาจจะราคาที่เหมาะสมแต่ว่าราคาอาจจะบางคนคิดว่าสูงนิดนึงแต่จริงๆแล้วไม่นะครับองค์นี้ก็ถือว่าให้ในราคาพิเศษนะครับในราคานะเป็นของแท้แล้วก็งดงามนะก็ให้ในราคา555 ดอลลาร์นะครับหลายคนบอกว่าเอ๊ะโอ้โหทำไมราคาวัตถุมงคลของนะฮะของครูบากฤษณะเนี่ยทำไมถึงแพงองค์ที่เราเห็นนี่เป็นรุ่นแรกๆแล้วก็มีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับซึ่งก็ถือว่านะต้องได้รับการยอมรับเลยว่าถือว่าเป็นของที่มีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับแล้วก็นะออกใบเซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการฝังตะกรุดนะของแท้นะครับเดี๋ยวเราดูอาจารย์เพชรนิดหนึ่งนะฮะนะอาจารย์เพชรนะฮะสวัสดีครับอาจารย์เพชรนะครับวันนี้อาจารย์จอร์ดมาเยี่ยมอาจารย์เพชรโดยตรงเลยทีเดียวพอดีว่าโอ้โหนะฮะเราก็เคยรับใช้ท่านครูบามีอยู่ช่วงนึงก็คือเข้าไปช่วยเช่าวัตถุมงคลของครูบาท่านมาเผยแผ่เพราะว่าท่านมีวิชาที่แก่กล้าจริงๆเรื่องด้านโภคทรัพย์เนี่ยท่านอันดับหนึ่งเลยใครที่ใส่เทพจำแรงของครูบาเนี่ยนะรวยไปเป็นจำนวนมากแล้วโอ้โหแล้วก็ถือว่าจริงๆแล้วทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนนะทั้งจีนทั้งโดยเฉพาะไต้หวันนะสิงคโปร์นะครับเป็นที่ยอมรับยอมรับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอาจารย์เพชรบอกเปิดโปรโมชั่นให้ลูกศิษย์ด้วยนะครับนะฮะถือว่าเป็นเทพจำแรงหลายคนบอกว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะซึ่งถือว่าจะได้เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองเนื้อคู่นะครับแล้วก็นะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับที่เคยพัดพลาดก็ดีหรือว่าที่มีปัญหาเกี่ยวกับดวงชะตานะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหรือว่านะคู่ครองเนี่ยถือว่ามีผลอย่างมากแต่ว่าวันนี้อาจารย์เพชรบอกว่าองค์ที่เราเห็นเนี่ยนะอาจารย์เพชรให้ในราคาพิเศษในราคา88 ดอลลาร์นะครับให้กับลูกศิษย์นะให้กับลูกศิษย์ที่เป็นพี่น้องชาวไทยชาวลาวในสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นสุดยอดแล้วแล้วก็วันนี้เราได้เห็นกันชัดๆนะฮะแต่ไม่ได้มีองค์เดียวนะฮะอาจารย์เพชรมีรู้สึกมีหลายองค์เดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารย์เพชรช่วยถอดออกมาให้พวกเราได้ดูกันนิดนึงนะฮะแล้ววันนี้เราก็จะได้มีโอกาสได้นะฮะใครที่บอกว่าอยากให้อาจารย์เพชรนะฮะเอาของดีมาให้จะเป็นในลักษณะที่เราใช้เป็นตะกรุดนะฮะของครูบากฤษณะนี่เป็นหัวนี่หอมมากเทพจำแรงเป็นเทพจำแรงซึ่งเขาเรียกว่าความรักเรายิ่งเหนียวแน่นเราต้องม้วนเข้ามาหากันคือไม่มีการที่ว่าจะหลุดไปไหนเลยอ๋อมีลักษณะเหมือนความหมายเลยเหมือนกับงูกินหางนะฮะอาจารย์เพชรครับนะคล้ายกับมังกรนะฮะแต่สวยมากแต่ว่าอันนี้อาจารย์เพชรใส่ตลับให้ด้วยเนาะอาจารย์เพชรเนาะใช่ๆเรามีบริการใส่นะฮะอันนี้ก็บอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าอาจารย์เพชรบอกว่าราคาเท่าไหร่ครับอาจารย์เพชร88 ดอลลาร์ให้เป็นกรณีพิเศษเป็นกรณีพิเศษของขวัญของขวัญกับคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนบอกว่าอาจารย์อยากได้กรอบอยากได้กรอบพระนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าผมกับอาจารย์เพชรเนี่ยได้มีช็อปร้านนะที่เปิดใหม่
ซึ่งก็ถือว่าเปิดมานานแล้วล่ะมากกว่า30ปีแล้วตั้งแต่ท่านยังมีชื่อเสียงใหม่ๆเลยครับเพราะท่านดังมาตั้งแต่ปี2550โอ้โหนะปัจจุบันนะ2564ก็14 ปีมาแล้ว14ปีนะฮะอาจารย์เพชรครับเพราะตอนที่ครูบาท่านโด่งดังนี่นะเขาเรียกว่าผีเสื้อเทพจำแรงเนี่ยนะปั๊มกันจนไม่ทันที่จะส่งไปในประเทศจีนไม่ทันเลยนะฮะปกเสกกันแทบไม่ทันโอ้โหไปเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยไปเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยนะครับตอนที่ว่าท่านได้รับความนิยมใหม่ๆซึ่งเป็นรูปแบบที่แปลกไปจากวงการมากเลยแล้วคำว่าบัตเตอร์ฟลายเนี่ยมันคือความร่ำรวยของคนคนฝรั่งเศสอ่ะเขาบอกเป็นความร่ำรวยนะฮะครับสำหรับนะฮะในเรื่องของเทพจำแรงองค์นี้เนี่ยได้รับมาจากครูบากิจนะโดยตรงนะครับต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่าให้ลูกศิษย์ในราคาพิเศษนะครับ88 ดอลลาร์มีด้วยกันแค่3ท่านเท่านั้นนะฮะ3ท่านเท่านั้นนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเทพจำแรงรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกที่นะครูบากิจนะได้ปลุกเสกหอมมากครับคุณผู้ชมทางบ้านและก็ที่สำคัญนะครับใครที่ขาดในเรื่องความรักอีกชิ้นหนึ่งต้องให้พี่เพชรของเราเนี่ยได้บรรยายสรรพคุณในเรื่องของจิ้งจกหรือนางจิ้งจอกเก้าหางเนี่ยนะครับมาจากคูบาอะไรครับอาจารย์เพชรคูบาไพวันคูบาไพวันท่านก็อยู่ในจังหวัดเดียวกับคูบากฤษณะก็ท่านมีวิชาทางด้านเสน่ห์เสน่ห์เมตตามหานิยมมหานิยมคือทำให้หลงรักคู่รักคู่ครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่นะฮะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราใส่กรอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะครับก็ในราคา150 ดอลลาร์ครับคุณผู้ชมทางบ้านครับนะให้ลูกศิษย์เป็นกรณีพิเศษนะครับก็อยากจะบอกเลยว่าถือว่าเป็นสุดยอดแล้วใครที่บอกว่าเอ๊ะอยากจะได้นะในเรื่องของวัตถุบุนะมงคลที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของความรักนะก็ต้องบอกเลยว่านี่เลยทีเดียวนะฮะมีทั้งดวงตาที่3นะครับแล้วก็มีอินคู่นะมีนะจิ้งจอก9หางนะครับมีแมงมุมนะครับนะก็คือเอาไว้นะเป็นเยื่อใยอย่างใหญ่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็ถือว่าเป็นนะสุดยอดนะของวัตถุมงคลนะที่ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างนะสูงเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ให้ลูกศิษย์นะเป็นกรณีพิเศษครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะฮะก็ต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยว่านะฮะองค์นี้เป็นนะองค์พระพิฆเนศนะครับองค์พระพิฆเนศนะครับนะแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญเป็นของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองวัดพิกุลทองนะฮะเป็นของหลวงพ่อแพรนะครับนะข้างหลังก็จะมีลายเขาเรียกว่านะมีสีลุ้งนะครับสวยงามมากครับแล้วก็งดงามจริงๆครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะก็ในราคา108 ดอลลาร์นะฮะ108 ดอลลาร์นะครับนะสวยงามมากๆเดี๋ยวเราใส่ตลับให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขออำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่บอกว่าอยากจะได้วัตถุมงคลสวยๆนะครับก็ต้องมาปรึกษาอาจารย์เพชรนะครับนะอาจารย์จอร์ดก็ได้มาเยือนตำหนักของอาจารย์เพชรโดยตรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับนะจากครูบากฤษณะโดยตรงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเราได้เห็นแบบนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าความเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับและเดี๋ยวเราในเรื่องของนะช็อตต่อไปเรามีโอกาสได้ดูในเรื่องของวัตถุมงคลที่หายากอีกเช่นกันครับวันนี้อำลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับกับอาจารย์เพชรวันนี้อำลาคุณผู้ชมนะครับขอให้โชคดีเราได้รับของดีจากวัตถุมงคลของอาจารย์เพชรเป็นสุดยอดละครับสวัสดีครับ